รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครูพี่ป๊อปรายการที่จะทำให้ภาษาจีนเป็นเรื่องที่ง่ายสุดรายการที่เล่าเรื่องสนุกความรู้รอบตัวเรื่องราวในชีวิตประจำวันบทสนทนาที่จำเป็นและน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแพท 7.4 รับรองสนุกแน่นอนครับเพราะนี่คือรายการ Chinese Club by ครูพี่ป๊อปเช่นทุกคนรุ่งเพื่อนยามันตาเจ้าหาคนนี้ก็ไปชมข้านขั้นหยุดตาเปิดหญิงสวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกท่านครับพวกผมนะฮะครูพี่ป๊อปได้อีกครั้งแล้วครับและนี่ก็คือรายการ Chinese Club by ครูพี่ป๊อปนี่เองนะครับรายการที่จะทำให้ภาษาจีนเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ง่ายแล้วก็สนุกสำหรับน้องๆทุกเพศทุกวัยนะครับสำหรับในช่วงนี้เนี่ยนะฮะเรายังคงอยู่กันที่ข้อสอบแพท 7.4 ที่จะนำพาน้องๆเนี่ยนะครับไปสู่ดาวดึงนั่นก็คือมหาวิทยาลัยที่น้องๆทุกคนใฝ่ฝันนี่เองและถ้าหากว่าทำข้อสอบพาร์ทนี้ได้เนี่ยนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับว่าข้อสอบในส่วนของความรู้รอบตัวเกี่ยวกับจีนเนี่ยนะฮะออกมาอย่างน้อยๆ 10% ทุกปีซึ่งนั่นหมายความว่าข้อสอบ100ข้อทำข้อสอบส่วนนี้ไปแล้ว10ข้อทำไมจะไม่ใส่ใจมันล่ะครับที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะต่อให้รู้แล้วไม่ออกข้อสอบเนี่ยนะฮะก็ยังนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนี่แหละครับเขาเรียกว่าความรู้รอบตัวของจริงตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทำข้อสอบส่วนที่เหลือกันให้เสร็จสิ้นซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วพร้อมแล้วนะครับไปทำพร้อมๆกันเลยครับเชียงกังเทอบีซิงเรื่องชื่อนะครับเขตปกครองพิเศษฮ่องกงนะครับชื่อให้เติมตัวเลขนะครับว่าปีไหนหุยกุยจงกัวตอบข้ออะไรครับ1997ไปนะฮะจงกัววันฮวาต้าเก๋อมิ่งมาอีกแล้วมาอีกแล้วปฏิวัติวัฒนธรรมนะครับ是发生在什么时候เกิดขึ้นเมื่อไหร่ตอบได้เลยนะครับ1967ถึง1976ตอบข้อที่2นะครับตอบข้อที่2นะต่อไปนะครับ中国最长的河แม่น้ำที่ยาวที่สุดในประเทศจีนคืออะไรข้อที่1 Changyang แม่น้ำยาวนั่นแหละถ้าแปลตรงๆก็คือถังยังข้อ2เฮยหลงยังแม่น้ำเฮยหลงแม่น้ำเฮยคือดำหลงคือดราก้อนมังกรแม่น้ำมังกรดำข้อที่3นะครับขวงเหอแม่น้ำขวงโหและข้อที่4นะครับขวายเหอนะฮะขวายเหอนี่อยู่ตรงไหนนะครับนี่ต้องบอกงี้นะก่อนนะครับว่า2แม่น้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีนคงจะไม่ต้องพูดอะไรนะว่าดังที่สุดคืออะไร1คือแม่น้ำควงโขขวางเขอ2คือแม่น้ำแยงซีเกียงนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับแม่น้ำที่ยาวที่สุดในจีนคำว่าฉางตัวนี้แปลว่ายาวคำว่าขวงแปลว่าเหลืองนะยาวที่สุดไอ้นี่มันก็บอกแล้วว่าแม่น้ำยาวจะไปตอบแม่น้ำเหลืองทำไมเล่ายาวที่สุดคืออะไรก็แม่น้ำยาวดิเขาอุตส่าห์ตั้งชื่อมาบอกแล้วตอบข้อ1นะครับแม่น้ำฉางเจียงเนี่ยนะครับเป็นแม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ3ของโลกนะครับชื่อเจี้ยตี้ซันผมเขียนไว้ให้แล้วนะจงกัวตี้อีเป็นอันดับ1ของจีนและมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าหยางซือเจียงหรือว่าแม่น้ำแยงซีเกียงนะฮะส่วนแม่น้ำควงโขตัวนี้เนี่ยนะครับคนจีนจะขนานนามเขาว่าหมู่ชินเหอหรือว่าแม่น้ำแห่งมารดาก็คือเป็นแม่แห่งสายน้ำทั้งปวงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำหวงโหถ้าเขาถามนะว่าหมู่ชินเหอคืออะไรต้องตอบว่าหวงโหนะครับหรือว่าหวังเหอเฮยหลงเจียงตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นนอกจากจะเป็นชื่อแม่น้ำแล้วยังเป็นชื่อของมณฑลอีกด้วยหรือว่าเป็นเฉิงนะครับถ้าหากมีแม่น้ำที่ไหนมีชื่อเป็นมณฑลก็ต้องเป็นเฮยหลงเจียงหวายเหอตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นแม่น้ำที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2แม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในจีนนั่นก็คือฉางเจียงกับควงโขนี่เอง
ข้าใจนะครับขวายเหออยู่ตรงกลางก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่สู้สองอันนี้ไม่ได้งั้นเรามาดูข้อต่อไปนะครับจงกัวจู่หมิงจู่หมิงก็คือมีชื่อเสียงมากลี่ฉาคือชาเขียวที่มีชื่อเสียงมากมากหลงจิงชาหลงจิงหลงจิงฉาฉานซื่อฉานตัวนี้ก็คือซึ่งฉานคือผลิตออกมาจากไหนนะครับข้อที่หนึ่งนะครับฟูโจวหางโจวกวางโจวเจิ้งโจวสรุปแล้วนะครับตอบข้อที่สองอันนี้เฉลยไปเลยนะครับรู้ไว้ประดับไว้เป็นความรู้นะฮะว่าหางโจวซีหูหลงจิงท่องไปหางโจวซีหูหลงจิงนะครับหางโจวอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ทางใต้ของจีนนะครับหนานจังนะครับหางโจวซีหูข้อต่อไปนะครับดูนะจงกัวเฉิ่นมณฑลใดในจีนไปเฉิงเหวยถูกขนานนามว่าหงเมา的故乡故乡故乡คืออะไรครับบ้านเกิดนะหรืออาจจะใช้คำว่าเหล่าจาหรืออะไรก็แล้วแต่นะรู้เลยบ้านเกิดของหมีแพนด้าเขาว่าน่ารักเข้าใจไหมผมนี่ก็ชักอยากจะเห็นถ้าอยากจะเห็นหมีตัวเป็นๆต้องไปที่ไหนครับไปที่นี่เลยซื่อถวนนะซื่อถวนจำไว้ซื่อถวนนี่เป็นบ้านเกิดของหมีแพนด้าเลยนะฮะหรือคนไทยเรียกกันว่าเสถวนนี่เองตอบข้อที่2ต้องอ่านออกด้วยนะคือมีความรู้อ่านไม่ออกก็จบนะครับต่อไปนี่คือหูเป่ยยุนหนานยูนนานนี่เองกวางซีคนไทยเรียกกวางสีต่อไปนะครับ是明清两代的皇宫ความจริงเห็นแค่นี้ไม่น่าจะตอบได้แล้วนะ明清ก็คือราชวงศ์หมิงกับราชวงศ์ชิงถูกต้องไหมครับเหลียงใต้ก็คือ2ยุคสมัยเหลียงใต้的皇宫คำว่าหวังกงนี่ก็คือพระราชวังนะครับเวลาชาวจีนมาเที่ยวเมืองไทยนะครับคิดไว้เป็นความรู้ประดับประดาสมองนะครับว่าพระราชวังของเรานะครับก็เรียกว่าหวังกงเช่นกันถ้าหากว่าหวังกงที่เมืองจีนเนี่ยนะครับก็คือกู้กงนึกออกไหมพระราชวังต้องห้าม Forbidden City นะครับหรือชื่ออีกชื่อหนึ่งเขาก็คือสื่อจิ้นเฉิงนะครับสื่อจิ้นเฉิงทีนี้เขาพูดถึงแค่นี้ก็ตอบได้แล้วมั้งเป่ยจิงกู้กงตอบข้อที่2ข้างหลังไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องอ่านจงกัวเหรินปาต้าไช่ซี่一般是指中国人นะครับปาต้าไช่ซี่ซึ่งหมายถึงว่าอาหารนะครับ8อย่างหลักๆ8ชนิดหลักๆของจีนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับจะหมายถึงอะไรข้อที่1นะครับดูนะซานตงไช่อาหารซานตงสิชวนไช่นะครับอาหารเสฉวน湖南菜อาหาร湖南江苏菜อาหาร江苏浙江菜อาหาร浙江安徽菜อาหาร安徽福建菜อาหาร福建และครบ8หรือยังนี่นะครับก็คือบางทีคนออกข้อสอบก็แบบว่าแบบมีปัญหาโรคจิตจริงๆนะฮะมาถามอะไรที่แบบบางทีคนจีนก็ยังงงนะฮะบอกได้เลยแต่ว่าในที่นี้นะครับเนื่องจากถามมาแล้วนะครับเราก็ควรจะต้องรู้ไว้นิดหนึ่งดูนะโดยปกติแล้วเนี่ยปาต้าไช่ซี่ฟังผมให้ดีนะครับปาต้าไช่ซี่ถ้าหากว่าเรียนกับผมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเจอหินขนาดไหนก็ต้องทำให้ได้นะครับอาหาร8อย่างหลักๆของจีนนะครับผมได้สรุปไว้แล้วดูนี่หลู่ชวนเซียงซูเจ่อคุยหมินเย่หลู่ไช่ตัวนี้นะครับผมได้ไล่มาให้แล้วหลู่ไช่ก็คืออาหารซานตงถ้าหากว่าเป็นรถในมณฑลซานตงแล้วก็ทะเบียนของเขาจะขึ้นต้นด้วยตัวหลู่นะครับหลู่ไช่อาหารซานตงอาหารเป็นพวกพะโล้นะครับผายหลู่นะครับพะโล้ก็มาจากตัวอักษรตัวหลู่ตัวนี้ต่อไปนะครับชวนไช่ก็คือสื่อชวนหูหนานจะใช้ชื่อว่าเซียงไช่อาหารหูหนานซูไช่ก็คืออาหารเจียงซูเห็นไหมเจียงซูซูไช่浙江浙菜นะ安徽徽菜闽南菜คน闽南ก็คือคน福建คือคน福建นึกออกมั้ย福建คือ福建ต่อไป粤菜ก็หมายถึง广东菜ตอบข้อที่3เลยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำข้อสอบแล้วก็การใช
ลยข้อสอบซึ่งครูพี่ป๊อปนะฮะได้สรุปมาให้จากแต่ละปีนะครับรวมถึงในอนาคตด้วยซึ่งไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่านะครับก็ได้แค่เดานะฮะเพราะเป็นไม่ใช่หมอดูอะไรนะครับเป็นแค่ครูสอนภาษาจีนเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าว่าทำแล้วอยากจะรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ต้องไปหาเพิ่มเติมถ้าไม่เข้าใจนะครับก็ลองนะครับมาถามครูพี่ป๊อปดูนะครับที่สถาบันภาษาจีน Chinese Pop Up ก็ได้นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วอย่าลืมนะครับดูแล้วต้องกลับไปทำทำแล้วต้องจดจำจำแล้วต้องเข้าใจเข้าใจแล้วต้องนำไปใช้แล้วรับรองภาษาจีนจะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับน้องๆทุกคนอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับที่นี่จะเจียหมู่เต้าสื่อสู่เสี่ยตรงทงยี่สือเจียนแต่เพียงสวัสดีครับ哦นี่ภาษาอะไรเนี่ยชื่อต้าหงกงอย่างนี้ผมฟังคุณไม่รู้เรื่องเฮ้ยอย่าขึ้นมาใครขึ้นมาเนี่ยมิเตอร์ผมก็กดเริ่ม35ขึ้นเท่าไหร่ลงเท่านั้นอาจารย์ไม่มีชาร์จเพิ่มโอ้โหอันพระแก้วนี่เองโอเค500พระแก้ว500ผู้เรียนให้หมดก่อนนี่ก็จบแล้วนะที่จะไปวัดพระแก้วฮ่องกงอะไรนี่ก็ไม่ไปไปนี้ไปฟังรู้เรื่องไหมไม่มีเว้ยสมาจะกินไม่กินทำไมพี่ฟังออกเว้ยเฮ้ยเออใช่